5.06แต่รู้ว่ารักรักเธอจนหมดใจไม่รู้ตรงไหนขอเพียงแต่ให้สวัสดีครับนัดดันนิ่งโน้ตบุ๊กนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทศมินทาพิลมนะครับก็มีนัดกับคุณอเล็กเอาไว้คุณอเล็กเขาก็จะมาดู Apex Beat นะครับแต่คุณอเล็กนี่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขามี Apex Beat รุ่นแรกด้วยนะครับสีแดงครับนี่นะครับคุณอเล็กสวัสดีครับคุณอเล็กครับคุณนัทดีที่ได้เจอวันนี้ก็วันที่20พฤศจิกายนตอน 5:39 นาทีครับผมก็เพิ่งกลับจากสุโขทัยมาแล้วก็แวะมาหาคุณอเล็กที่โทรนัดกันเลยครับครับแล้วคุณอเล็กก็ขอใส่เสื้อเลยครับขอบคุณมากเลยครับโอเคงั้นเราก็มาดูApex Beatกันก่อนApex Beatสีแดงนะผมใส่มา5เดือนแล้วครับ5เดือนใช่ไหม5เดือนแล้วฮะรุ่นนี้จริงๆมันน่าจะออกมาช่วงเดือนมีนาคมครับครับผมน่าจะซื้อประมาณเดือนมิถุนายนครับเป็นยังไงบ้างครับคู่นี้ที่ลองใช้คือถ้าจะให้พูดเปรียบเทียบนะครับเอาแบบง่ายๆเลยถ้า Alpha Fly Next Percent 2ให้คะแนนเต็ม10 10เต็ม10เนี่ยคู่นี้ผมจะให้9ครับคือสามารถจะสู้ได้เรียกว่า9เต็ม10อ่ะแต่ราคามันต่างกันเกือบจะ 2-3 เท่ามาก 2-3 เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมจึงเลือกมาที่จะใส่ซ้อมได้ครับเดี๋ยวเราไปดูส้นหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างดูคือคู่นี้ใส่มากี่โลแล้วครับก็ตั้งแต่เดือนมิถุนาอืมแล้วผมวิ่งน่าจะเดือนละน่าเฉลี่ยนะครับ60โล60โลมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาอาจเซสว่า5เดือนแล้วกันพี่เจียอย่าไปนับเลยเพราะผมมีคู่อื่นด้วยครับอืมๆ5 30ก็300โลประมาณ300โลใช่ไหมก็พอดีกับของผมนั่นแหละเออของผมประมาณ380โลแสดงว่าผมวิ่งลงส้นใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับแต่ทำไมอันนี้ไม่สึกเลยอ่ะของคุณอเล็กไม่ได้ลงส้นครับแต่ตรงเนี้ยเราสูสีกันครับของคุณอเล็ก300ของผมประมาณ380อืมนะครับถ้าลงส้นเนี่ยตรงนี้มันจะต้องสึกอ๋อแต่ผมไม่ลงข้างไม่สึกไอการลงข้างเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับแล้วทำไมนี่ไม่ลงไม่โดนเลยแต่ของผมตรงนี้มันคือมันจะลงไปเยอะกว่านี้ถ้ามองนะคือมันไม่380อันนี้แทบไม่สะกิดเลยของผมเนี่ยเห็นโฟมนะอือฮึแล้วไอเนี่ยยังดูใหม่เอี่ยมเลยอ่ะยังดูใหม่เอี่ยมไม่ได้ไปเปลี่ยนมานะฮะไม่ได้ไปเปลี่ยนก็ดีจังเลยเออผมต้องวิ่งอย่างนี้บ้างแหละแต่ว่าเนี่ยของผมอาจจะลงหน้าเท้าแต่ถ้าลงหน้าเท้าเยอะๆถ้าขาไม่แข็งแรงก็จะทำไมฮะบาดเจ็บได้แต่ว่าจริงผมก็จะไม่ได้วิ่งแบบปลายเท้าอะไรนะก็คือลงปุ๊บเสร็จแล้วก็ลงเต็มเท้าอะไรอย่างนี้นะครับโอ้แต่ตรงนี้มันจะไปแล้วข้างนี้นะครับแสดงว่าวิ่งบาลานซ์กันอยู่ครับไอการฝึกส้นเท้าด้านนอกข้างเท้าด้านนอกเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติครับคนใช่ไหมคือมันจะคือมันจะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยแค่อย่างเงี้ยแต่ถ้าฝึกด้านซ้ายนี่ผิดปกติผิดปกติแล้วก็ตรงนี้เราไม่ได้ลงส้นหรอกอันนี้โอเคแต่เป็นแค่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะลงเยอะครับมันออกไปเยอะหรือเป็นเพราะเดินหน่อยเอาไปเดินด้วยใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ครับครับผมโอเคคู่นี้เบอร์อะไรครับอันนี้เบอร์8 US เบอร์8 US ใช่ไหมครับผมจริงๆผมว่ามันก็ดีนะตรงนี้ก็เหลือประมาณเซนหน่อยๆเซนนึงอ่ะถ้า8ครึ่งจะเหลือประมาณเซนครึ่งเซนครึ่งผมรู้สึกว่าด้านเท้ามันก็อาจจะบีบนิดหน่อยก็ลองก็ได้ครับแต่บีบนะแต่เรามีแล้วเราลองดีกว่าอันนี้ก็คุณเล็กก็สนใจสีดำทองเพื่อจะได้เอาไว้แบบใส่ทำงานใส่เดินได้ด้วยถ้าเทียบกับของผมเนี่ยผมเป็นสีดำรุ่นแรกทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยก็ต่างกันแค่ไอ้ตรงโครงตรงนี้เท่านั้นเองอันนี้เป็นสีทองอันนี้เป็นสีน้ำตาลไอ้เป็นสีเทาเท่านั้นเองรุ่นแรกก็คือหมดแล้วใช่ไหมไอ้รุ่นดำเนี่ยอันนี้เนี่ยหายากยังมีอยู่ครับรุ่นนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าไซส์เนี่ยคือมันจะน้อยลงแล้วแต่นี้มันจะไม่ใช่รุ่นแรกนะถ้ารุ่นแรกจริงต้องของคุณอเล็กอันนี้จริงๆเราเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าคือแค่เปลี่ยนสีเฉยๆงั้นเดี๋ยวมันจะมืดงั้นเราก็วิ่งกันเลยเล็กนี่ก็นาฬิกา GPS หรือเปล่าครับผมเริ่มจับเลยนะมันมายังดีกว่า GPS ของผมอ๋อได้แล้วเนี่ยเราจับกันเลยเพราะรอบนึงนี่ก็ 4.2 กิโลถ้าเราวิ่งกันเนี่ยก็น่าจะได้4โลแต่ตอนนี้มันดีหน่อยถ้ามันสว่างหน่อยเราก็จะถ่ายกันได้เดี๋ยวก็ดูรองเท้า Apex Beat สีดำทองของคุณอเล็กนะครับเรียกว่าวันนี้แกะกล่องแล้วก็มาทดลองเลยเสื้อด้วยครับเสื้อด้วยเสื้อ Running Notebook ขอบคุณคุณอเล็กมากครับเป็นสนามที่ผมตั้งใจไว้ครับพอดีไอ้ระหว่างนี้ก็มีเพื่อนชวนไปวิ่งสนามไปเขาบอกให้ซ้อมไปก่อนซ้อมไปก่อนอะไรเงี้ยครับเคยไป
โรงงานวิ่งจริงที่ไหนมาบ้างครับก็แถวประจันตคามฮะครับกี่โลครับมินิ21โลครับถามเวลาเลยได้ไหมเวลาดีไหมตอนนั้นผมทำ2ชั่วโมง11นาทีอืมก็โอเคก็ประมาณเพจ6นั่นคือเดือนกันยา6ต้นๆครับก็มีโอกาสสัก2นะนี่ใช่ไหมได้เพราะมันก็หลายเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาได้เลยได้เลยเสร็จแล้วก็ผมไปวิ่งงานกกท.ครบรอบ58ปีนั้น10กิโลครับนะฮะอันนั้นผมวันนั้นอากาศเย็นครับผมวิ่งได้51นาที51นาทีสุดยอด10กิโล10กิโลก็เพชร5ต้นเลยเพชร5ต้นฮะ5ต้นแต่เอาเพชรนั้นมาวิ่ง21โลไม่ได้นะตายเหรอไม่แน่นะเวลามันผ่านไปแล้วใช่ไม่แน่ไม่แน่ก็อีกเดือนนึงเนี่ยถ้าทำได้ก็จะดีมากแต่ว่าก็คิดว่าถ้าอีกเดือนนึงนะก็คงจะต้องซ้อมปัจจุบันซ้อมสัปดาห์ละกี่กิโลครับ70กิโลงั้นซ้อมไปอีก3สัปดาห์แล้วก็เบาๆลงแล้วก็เบาลงเทเปอร์ลิ่งแล้วก็ซัดต่อมแน่นอนครับ70โลเนี่ยแล้วก็มีซ้อมความเร็วบ้างสักวันนึงอะไรเงี้ยชิดละวันหรือมากกว่านั้นก็ได้ครับสำคัญคือเก็บระยะครับเมื่อกี้ก็คุยกันกับคุณอเล็กนะครับก็คือเพชรกิโลแรกก็เพชร6นะครับแล้วเดี๋ยวก็ลดลงไป20วินาทีครับกิโลที่2กิโลที่2แล้วก็ลดลงไปอีก20วินาทีกิโลที่3นะครับและถ้ากิโลสุดท้ายมีแรงเช็คสภาพตัดเลยอาจจะตัดใช่ครับคุณเล็กนี่ก็เป็นเจ้าของบริษัทผลิตหลอดไฟ LED OEM นะครับทำ OEM ให้ติดตาให้มีหลายแบรนด์เลยที่มาผลิตกับคุณเล็กครับโรงงานอยู่แถวไหนครับอยู่ปราจีนบุรีฮะก็ใกล้ๆนี้เองเลยเร็วๆนี้น่ะฟิลิปจะมาเซ็นสัญญาให้ผมผลิตให้ด้วยเยี่ยมเลยเดี๋ยวว่างๆจะต้องไปเยี่ยมโรงงานซะหน่อยยินดีเลยครับแล้วก็ไปวิ่งด้วยกันที่ปราจีนด้วยโอ้ได้ถ้ามีโอกาสนะฮะได้เลยครับเพราะว่าสวยครับแล้วก็เป็นทางวิ่งก็ร่มเย็นน่าวิ่งน่าวิ่งปาจีโหโชคดีได้มารู้จักกับคุณอเล็กด้วย คุณอเล็กนี่ก็ต้นปีหน้าก็ขึ้น60ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าเดือนเนี่ยมันไม่ได้เดือนนี้ต้องเมษาอ๋อแต่ว่ามีเด็กคนนึงเขาบอกเฮ้ยเขานับที่ปีพ.ศ.เขานับปีพ.ศ.ผมเลยงงว่าจะได้เปรียบประมาณ4เดือนไปวิ่งกับรุ่น60ธันวาเนี่ยพอขึ้นมกราเขาได้เทียบเท่า60เลยสิใช่ไหมฮะใช่ครับใช่เขาก็จะได้เปรียบความสดอยู่มา12เดือนแต่ถามว่ามีผลไหมอาจจะมีบ้างมีบ้างใช่นี่ก็ผ่านกิโลแรกมาแล้วนะครับกิโลนี้ก็จะ 5.4 นะครับที่2เมื่อกี้ก็5นาที48วินะครับขึ้นกิโลที่3ก็5นาที20นะครับครับก็น้ำตาลจาก 2-300 อ่ะเหลือ100กว่าสุดยอดเลยมาเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดมันเหลือ116วิ่งก็ช่วยได้เลยใช่ผมว่าช่วยเยอะแล้วก็การควบคุมอาหารก็สำคัญมากเอาเลยครับตอนนี้พี่นาฬิกาผมวิ่งอยู่530โอเค530ฉันจะร้องโอเคโอ้ยร้องเพลงได้เอาเลยครับคุณนาฬิกาทำผมเซอร์ไพรส์มากมากเลยนะครับเหตุผลสำคัญน้อยกว่าจิตใจจะบอกว่ารักเราอยากจะรักก็คงไม่มากเกินไปใครจะมองยังไงฉันคิดว่าไม่สำคัญ 5.06 แต่รู้ว่ารักรักเธอจนหมดใจไม่รู้ตรงไหนขอเพียงแต่ให้เป็นเธอไม่มีตรงไหนที่ไม่รักรักเธอเพราะเธอเป็นเธอไม่ได้ทั้งได้เธอฉันรักเธอเพียงผู้เดียวโอ้ยมากครับเรียกว่ายังเป็นประโยคได้เลยอ่ะถือว่าphysical strain หัวใจอะไรพวกนี้ดีครับไม่ขอให้เป็นเหมือนใครเพราะมันไม่ใช่เธอไม่ขอให้เป็นอย่างเธอทั้งตัวและหัวใจรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะดีจะร้ายถึงแม้จะเป็นอย่างไรไม่เสียใจที่รักเธอถึงแม้จะเป็นอย่างไรไม่เสียใจที่เลือกเอเพ็กบีทโอเคบีทวันยังครับขอบคุณครับครับครับ
หัวใจผมขึ้นโซน 4.1 ละโคตรเยี่ยมนี่ก็เข้ากิโลสุดท้ายอยากจะจัดก็จัดได้เลยครับนี่เข้ากิโลที่4นะครับเข้ากิโลที่4ก็เพส 4.3 กันนะครับตอนนี้เมตรสุดท้ายเดี๋ยว500เมตรสุดท้ายกุดเล็กก็สปีดนะครับผมก็ต้องไปด้วยนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากสบายแล้วซ้อมสปีดได้อย่างเงี้ยมันแสน42เอ้ยมันแสน21เนี่ยเอาใจช่วยคุณอะไรแค่ได้ซับ2นะครับจริงแต่ว่าเวลาวิ่งบางแสน21มัน21โลนะใช่4กิโลเราก็ใส่ได้ฮะแต่ตรงนั้นมันจะเรายังมีเวลาซ้อมอยู่ก็ทำให้เต็มที่ก่อนได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีครับสนุกมากเลยแต่เยี่ยมมากเลยครับ535 535วันนี้ก็สรุปนิดหนึ่งนะครับก็วิ่งไปคุณอะไรไป 4.1 กิโลเมตรนะครับเพจเฉลี่ย 5.35 เหมือนกับที่คุณนเล็กบอกเลยนะครับกิโลสุดท้ายก็มีแต่เพจ 4.3 นะครับก็ซ้อมกันช่วงเย็นการที่ได้มาเจอกับคุณนเล็กครั้งแรกนี้นะครับรู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณคุณนเล็กมากเลยครับดีครับต้องขอบคุณสำหรับคุณนเล็กแฟน APB แล้วก็แฟนช่องนัด Running Notebook ด้วยครับผมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของผมผ่านทางช่องนัดRunning Notebook ครับเดี๋ยวมาดูคุณอเล็กกันเผื่อมีคลิปอะไรที่ผมอัปเดตแล้วผมจะส่งมาเผื่อคุณนัทจะเอาลงหรือไม่ลงก็แล้วแต่ได้ครับได้ได้คุณอเล็กนี่ก็เก่งมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของโรงผลิต LED ด้วยครับเยี่ยมมากเนี่ยแล้วก็ผมเห็นเสื้อตัวนี้เนี่ยนะครับทำให้ผมยิ่งอยากจะได้รองเท้าจากคุณนัทนะครับแม้ว่าที่อื่นจะมีแถมอย่างอื่นแต่ว่าไม่ใช่นะเพราะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อกล้ามแล้วคุณนัทบอกผ้าอย่างดีวันนี้ผมจับผ้าดูไม่ผิดหวังเลยครับมันเป็นผ้าอะไรนะข้างในเป็นตะข่ายไมโครบับเบิ้ลครับโอ้โหมันซับเหงื่อแล้วก็รู้สึกว่าเวลาวิ่งเหงื่อมันออกไปเยอะใช่ครับคือมันจะเก็บเหงื่อแค่พอประมาณให้ร่างกายชุ่มชื้นเฉยๆขณะที่ผมไปวิ่งงานอื่นผมได้เสื้อยืดมันก็คือว่าทำไมมันหนักจังนะครับแล้วก็พอผมถอดเสื้อมาผมบิดน้ำได้เลยอ่ะแสดงว่ามันไม่แล้วมันเป็นภาระกับเราเป็นภาระในการวิ่งถ่วงเราด้วยใช่ครับก็เลยวันนี้ก็สนใจได้สิก็ใจมากที่เจอคุณเล็กยังไงก็จะตามเชียร์สำหรับบางแสน21นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ต้องฟิสิกอลสเตนฮาร์เรทอะไรก็ดีมากแค่เดี๋ยวไว้รอติดตามผลงานคุณเล็กซึ่งก็ถือว่าวิ่งได้ดีครับแล้วก็มันซัพพอร์ตด้วยนะฮะแล้วก็มันดีเด้งด้วยที่สำคัญคือมันดีเด้งมันที่มันได้เปรียบอีกอย่างนึงนะคือว่ามันไม่แพงด้วยครับไม่แพงถ้าในไปเทียบกับรองเท้าอื่นๆดีเลยต่างประเทศก็อาจจะต้องมี7,000อย่างต่ำอย่างต่ำก็ได้นักวิ่งตัวจริงมาคอนเฟิร์มด้วยเพราะคุณเล็กก็มีเอพีดีรุ่นนึงด้วยเช่นกันครับก็เป็นที่ได้มาพบคุณนัทแล้วก็นัทได้ชี้หลายๆจุดที่เป็นจุดอ่อนของผมด้วยนะครับชี้จริงๆแล้วขอบคุณทุกท่านซ้อมต่อเนื่องด้วยกันนี่แหละคือผมด้วยครับโอเคนะครับก็ขอบคุณคุณเล็กมากครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันคลิปต่อไปโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นอีกคลิปที่ผมดูไปยิ้มไปนะครับกับความสุขที่คุณอเล็กส่งกลับมาให้ผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงจะได้รับความสุขความเป็นกันเองความจริงใจแบบนี้เหมือนกันนะครับยังไงฝากติดตามเชียร์คุณอเล็กด้วยและก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ตัวอย่างดีๆจากคุณอเล็กเช่นกันนะครับไม่ขอให้เป็นเหมือนใครเพราะมันไม่ใช่เธอไม่ขอให้เป็นอย่างเธอทั้งตัวและหัวใจรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะดีจะร้ายถึงแม้จะเป็นอย่างไรไม่เสียใจที่รักเธอ